เอาละครับความมันต่อเนื่องมาถึงคู่เอกครับตอนนี้เดินทางมาถึงคู่เอกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราจะชกกันในพิกัด130ปอนด์ครับขอเสียงประมือและกรี๊ดดังๆต้อนรับหลายเสืออบต.โนนทองและผู้ท้าชิงในวันนี้ค่ะเขามาจากเมืองน้ำดำจังหวัดกาฬสินธุ์เขาก็คือเด่นสยามสอพันสุวรรณความสนุกต่อเนื่องรออยู่ครับพบกับผู้บรรยายด้านหน้าเวทีต่อเลยครับและโอกาสนี้ครับเพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจกับมวยคู่เอกนำรายการครับขอกราบเรียนเชิญคุณแดนดัชกรดาวร้ายชื่อดังครับที่ปรึกษาบริษัท PRB Boxing นะครับมอบมาลัยกับมวยคู่เอกขอเรียนเชิญครับครับขอเรียนเชิญคุณแดนดัชกรครับมอบมาลัยกับมวยคู่เอกเป็นกำลังใจครับคุณแดนดัชกรก็เป็นน้องของดำดัชกรครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณแดนดัชกรครับที่ปรึกษาบริษัท PRB Boxing ครับมอบมาลัยแก่คู่เอกนำรายการในวันนี้ครับช่างภาพก็บันทึกภาพไว้นะครับของแท้ครับแดนดัชกรครับถือว่าเป็นตระกูลดาวร้ายเลยครับขอขอบพระคุณคุณแดนดัชกรครับที่ปรึกษาบริษัท PRB Boxing ครับสำหรับประวัติมวยคู่เอกนำรายการนะครับประวัติของคู่เอกนำรายการครับฝ่ายแดงก็คือลายเสืออบต.นนทองฝ่ายน้ำเงินก็คือเด่นสยามสอพันสุวรรณนะครับลายเสืออบต.นนทองชื่อจริงว่ากำพลยศสูงเนินอายุ24ปีนะครับมาจากเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับทิวทัศน์สวยรวยป่าใหญ่มีช้างหลายดอกไม้งามลือนามวีรบุรุษจังหวัดชัยภูมินะครับเป็นบุตรของคุณพ่อสมศักดิ์ยศสูงเนินคุณแม่ขนองยศสูงเนินครับการศึกษาจบปริญญาตรีครับหัวหน้าคณะคือนายกสมานสุธรรมาวิวัฒน์นะครับนายกอบต.นนทองครับซ้อมอยู่ที่ค่ายอบต.นนทองชัยภูมินะครับวันนี้นายกสมานสุธรรมาวิวัฒน์นะครับอบต.นนทองมาถอดมงคลให้เลยนะครับสุดท้ายแพ้พัฒนานิธิพัฒน์ทนายความมานะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินครับฝ่ายน้ำเงินเด่นสยามสอพันสุวรรณครับอายุ25ปีชื่อจริงว่าเฉลิมราชพันสุวรรณครับมาจากกาฬสินธุ์หลวงพ่อดำลือเรื่องเมืองฟ้าแดดสงยางโปงลางเลือดล้ำวัฒนธรรมผู้ไทยพระไหมแพรวาผาเสมยภูผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเป็นบุตรคุณพ่อสมพรคุณแม่กงใจพันสุวรรณจบมัธยมศึกษาปีที่3ครับหัวหน้าคณะสมพรพันสุวรรณนะครับผู้จัดการก็คือนายคำบอลมีกระตงปีนณพาโนนะครับผู้สนับสนุนคือแจ็ครองครับ101
ซ้อมที่ค่ายสพันสุวรรณจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเทรนเนอร์ก็คือสรายุทธ์คำกงนะครับสุดท้ายก็แพ้ต้นเป๋เจนวิทย์ก่อสร้างนะฮะผู้ที่ถอดมงคลเมื่อสักครู่นี้คือดาบตำรวจณรงค์ผลประเสริฐครับคุณแบ็คกี้ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับธวัชชัยทองฤทธิ์ครับหัวหน้าชุดผอ.จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังนะครับกรรมการผู้ให้คะแนนทั้ง3ท่านครับประจักษ์เงางามวิชิตแช่มชื่นกิตติชัยอุทุมนะครับก็ต้องต้องบอกว่าขอบคุณสำหรับผู้ให้การสนับสนุนครับสำหรับรายการศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนที่เมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้นะครับเสียชัยครับณัฐวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองกรรมการผู้จัดการสัจจะประกันภัยครับคำไหนคำนั้นศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจด่วนสุดๆทาทาสินนั่นครับแล้วก็ซาเวลทู1998 MM Group Network ข่าวโคดี้ไวท์เทนนิ่งพร้อมด้วยส้มปื๊ดอร่อยสดชื่นด้วยเกล็ดส้มแท้จากธรรมชาติครับและคูโบต้าอันดพันธ์จากจังหวัดนครราชสีมาอย่าลืมนะครับวันที่9เมษายนนะครับมวยไทยไบรท์ทีวีคนสู้คนสัญจรไปที่วัดพังม่วงศรีประจันสุพรรณบุรีครับมีไบรท์ทีวีไปถ่ายทอดนะครับกลางคืนมีศิลปินอาสยามมากมายครับโดยพระครูพัทรกิตติสุนทรนะครับติดตามชมกันได้ฟรีนะครับแหมวันนี้หัวหน้าทีมงานมาเองเลยครับครับกรรมการยอดเยี่ยมหลายสมัยของเวทีมาตรฐานนะครับวันนี้มาเองเลยครับครับกรรมการผู้นี้มีรางวัลพิเศษกันแม่ร่วมแสนเลยครับ80,000บาทครับจากการที่คาอกคาใจกันมาครับลายเสืออบต.นนทองกับเด่นสยามสพันสุวรรณเรียกว่าทั้ง2รายนี่ถึงเมืองกรุงมาแล้วนะครับครับยกไปทีมมาตรฐานมาแล้วทีมงานเอามาให้ดูกันฟรีครับหมดยกที่1มีหลายป่ะนี่งั้นแอดมาอะไรอะไรก็ดีแค่มีซิมเพนกวินเล่นเน็ตยาวๆราคาประหยัดพิเศษซื้อซิมแล้วเติมเงินที่ 7-Eleven วันนี้ลดทันที49บาทก่อน25กุมภาพันธ์นี้สนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นดูจังหวะช้าช้าสำหรับยกที่หนึ่งก่อนนะครับคู่นี้คาใจกันมา2เวทีครับนะฝ่ายแดงครับก็คือลายเสืออบต.นนทองน้ำเงินเด่นสยามสพันสุวรรณหรือมังกรเงินผลไม้ปากัดยิมครับฝ่ายน้ำเงินชื่อเดิมนะครับหรือชื่อเดิมก็คือผ่านศึกสิทธิ์นายพัฒน์130ปอนด์นะครับลายเสือกับเด่นสยามชมกันต่อนะครับยกที่2ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับกรรมการธวัชชัยทองฤทธิ์นะครับครับก็เป็นยกที่2ของคู่เอกนำรายการครับมีรางวัลพิเศษกัน 80,000 บาทนะครับการถ่ายทอดขอขอบพระคุณบริษัทจัดจ่าประกันภัยมหาชนโดยคุณวัชรพรไกรศักดาวัฒน์ประธานกรรมการคุณณัฐวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองกรรมการผู้จัดการนะครับคุณประกิตพจน์ประเสริฐวัชระผู้อำนวยการสายงานธุรกิจการตลาดที่ปรึกษาของรายการพันโทประจักษ์ทูปเทียนรัตน์ดร.ชนรงค์สุหงษาประธานสหพันธ์มวยสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติท่านผู้อำนวยการเดชแจกต้าอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.แสวงวิทยาพิทักษ์กรรมการฝ่ายวิชาการสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกพันเอกดร.ประสาทติดศรีศักดิ์นายกสมาคมมวยไทยและมวยโบราณติดต่อโฆษณาที่คุณชุติมนเปลี่ยนสมัย061-146-5666ขอขอบพระคุณครับครับสำหรับโปรแกรมนัดหน้านะครับศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนนะครับวันอาทิตย์ที่5มีนาคมชมฟรีนะครับที่สนามมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับมาติดตามชมครับผู้เอกนำรายการโอโรโน่เมืองสีมา 3-0 แม่นี่จะทำให้คุณจำนงเมืองสีมานี่กลับมาเป็นคนเคยจนอีกครั้งนะครับเจอกับเพชรสาเกตน้ำยาหม้อน้ำคอนเฟิร์มครับคู่รองครับโกมินสอนสมหมายหรือศักดิ์วรชนครับเจอกับเพชรนรินทร์อาทิคมยิมและมีเบิกบานลูกเมืองเพชรกับโอลโน่สอรัตนารุ่งโรจน์เปิดหัวรายการด้วยซุปเปอร์เน่งสายมูลสนุกเกอร์กับแก้วสวรรค์สอจิตประเสริฐนะครับสัปดาห์หน้านะครับมวยดีศึกมวยไทยไบท์ทีวีที่โคราชแห่งนี้ครับ
เริ่มมาตามเสียงครับมีอาวุธก็มีเสียงมีฮือฮาแหมปัดหัวตัวเท่าเลยครับสายไปครับลายเสืออบต.นนทองเด่นสยามทายหลายชื่อครับมังกรเงินผลไม้ปลากัดยิ้มคนเดียวกันครับซ้ายกับขวาอีกแล้วครับแดงนี่ซ้ายครับน้ำเงินขวาครับป่วยวันนี้แม่เล่นของมีคมทั้งสิ้นเลยครับรางวัลพิเศษร่วมแสนครับใครจะยอมกันง่ายๆครับมายกที่2ครับดูครับลายเสือครับเล่นหนักๆแรงๆครับเด่นสยามนี่ก็โต้แบบเนื้อๆเน้นๆมาเล่นของหนักกันทั้งคู่ครับดูครับต่อยซ้ายครับทิ่มเข้าไปครับมาเขาเรียกว่าความแค้นที่สะสมนี่มันบางทีนี่มันออกมาเป็นพลังข้างในได้เหมือนกันนะครับปะทุออกมาเลยวันนี้ทั้งคู่ครับเตรียมมาแก้มือด้วยกันทั้งคู่นะครับผัดแพ้ผัดชนะกันมาปักด้วยศอกครับลายเสือโอ้ยเจ้าเด่นสยามครับหรือมังกรเงินผลไม้ประกาศยิมทิ่มหมัดเข้าไปทีครับเตะขวาครับมาเล่นกันเจ็บๆเลยครับหมดยกที่2ครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นนี่ครับและมีบางนัดจะสัญจรครับครับนะไปดูภาพบนเวทีครับในช่วงของต้นยก2ครับโอ้โหเตะซ้ายครับเข้าไปที่ขมับครับมาเพื่อนกันอยู่นะครับไม่งั้นก้านคอครับเด็ดขาดอีกแล้วดูจังหวะที่เด่นสยามครับหรือเจ้าผลมังกรเงินผลไม้ประกาศยิมครับหวดแข้งขวาครับต่อยขวาไปดีโดนเกี่ยวครับนี่นะครับมาโดนผักล้มลงไปบนเวทีเดี๋ยวติดตามชมกันต่อนะครับในยกที่3นะครับยกนี้สำคัญแน่ครับสำคัญทุกยกครับวันนี้มาในพิกัดน้ำหนักรุ่นซูเปอร์ไฟเทอร์เวทเต็มๆครับ130ปอนด์เรียกว่านักมวยถ้าปล่อยน้ำหนักกันมาชกก็จะออกอาวุธกันเต็มร้อยครับไม่ต้องประหยัดไม่ต้องกลัวกำลังจะหมดหดหายครับยกที่3ครับฝ่ายแดงลายเสือผลเงินเด่นสยามมีรางวัลพิเศษกัน 80,000 บาทครับหลังจากที่คล่องใจกันมาแล้วทั้ง2ครั้งครับวันนี้มาให้พิจิตรทวขออภัยครับไม่ใช่พิจิตรทวัชชัยทองฤทธิ์ครับครับกรรมการธวัชชัยคงนิดครับหัวหน้าชุดนะครับผอ.จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังนะครับติดตามชมกันนะครับยกที่3ครับลายเสือครับมาจังหวะเป็นเสือต้องมีลายครับประเภทนี้เสือนี่เกิดปีละตัวนะครับไม่ใช่เกิดปีละคอกนะครับแม่ต้องมีลายสู้ศึกเอาตีเอาขวาไปครับมานี่ลายเสือครับตีเอาขวาครับเด้งเข้าไปทีแม่กดลงมาครับตอนนี้พยายามจะชนแล้วครับลายเสือเด่นสยามครับหรือมังกรเงินนะครับมาดูเสือไม่ใช่แมวโอ้โหเอาแบกโอ้โหไปไปขวาไปขวาครับมาเตะนี่แบบเขาเรียกว่าเตะพุ่มยุบอ่ะโอ้โหเตะหน้าท้องกระเพื่อมเลยโอ้เตะก็ไม่ดีซิกแพคครับมาเตะแล้วตั้งกันกระแบงหน้าด้วยเด่นสยามคู่นี้มีรางวัลพิเศษครับ 80,000 บาทครับโอ้ยแข้งซ้ายครับลายเสือนี่ครับมาดูนักมวยที่เวทีมวยย่าโมนี่แบบเหมือนกับมันมีแรงบันดาลใจครับโอ้โหต่อยกันแบบสนุกเลยทีเดียวครับมันขังมากๆเตะแบบอาวุธก็ไม่มีแส้จ้องเลยสู้กันนะครับต่อยบัดซ้ายพอดีครับเอาเตะซ้ายพอดีครับโอ้โหแม่ดูครับต่อยซ้ายพอดีมาตอนนี้ยุ่งแล้วครับโดนลำตัวเข้าไปไม่ค่อยดีครับอ้าวนึกได้แล้วครับว่าตัวเองก็มีหมัดมีศอกเหมือนกันครับนี่ครับลายเสือว่ายังไงครับเด่นสยามมาฉายเป็นชุดอีกแล้วครับแม่ได้จับในนะครับเด่นสยามหรือมังกรเงินผลไม้ปากกัดยิ้มนะครับแม่เมื่อสักครู่นี้เป็นปลาทองนะครับทำท่าเป่าปาก
เอ้าต่อยท้อไปดีครับโอ้โหโดนลำตัวไม่ค่อยดีครับล้วงตีต่อมาต่อยหมัดสวนสู้ครับเด่นสยามเตะขวาต่อยขวาครับไม้คู่ครับสู้ศึกนี่แหละครับเปิดแล้วครับสายมวยโคราชแม่ย่าโมออกศึกลุยตอนนี้เตะตัดล่างไปอีกทีนึงโอ้ยโดนหมัดกระทิบครับแม่จะยากยกแม่ย่ามใจครับโอ้ฮุกซ้ายครับฮุกซ้ายต่อยซ้ายเอ้าปักหลักแรกหมัดกันเลยครับต่อย1 2ใส่กันแบบใครดีใครอยู่แล้วครับใครดีใครอยู่แล้วครับโอ้โหแลกกันไม่ยั้งแล้วครับแข้งแรกแข้งหลายเสือเข้าไปเจอเด่นสยามสวนครับลูกคู่เลยครับเตะขวาต่อยขวากับเตะซ้ายต่อยซ้ายซ้ายหรือขวาใครจะได้รับชัยชนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้โหมาแลกกันแบบดุเดือดเลยทีเดียวครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นประกันภัยครับคำไหนคำนั้นครับเอาละครับมานี่ครับลายเสือครับปักด้วยศอกขณะที่เด่นสยามหรือมังกรเงินผลไม้ประกัดยิมดักแทงครับพยายามที่จะโต้นะครับช็อตที่1ดูจังหวะช็อตที่2ครับที่ลายเสือครับเนี่ยครับเข้าไปดันโอ้ยโดนเตะซ้ายก่อนครับเข้าไปที่ลำตัวแทงเข่าขวาไปอีกทีนึงชุดนี้ครับมาทำได้ชุดใหญ่เลยทีเดียวชุดใหญ่ทั้งคู่เลยครับเจียนอยู่เจียนไปทั้งคู่เหมือนกันเขาเรียกว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบครับปึ๊บๆเลยทีเดียว3ดอกเข้าไปจัดให้มาดูช็อตที่4ครับมาที่เด่นสยามครับโดนลวงทองโดนแล้วไม่ค่อยดีครับไม่ว่าใครนะครับโดนแล้วไม่ดีทางนั้นเลยครับถ้าร่างกายไม่เต็มร้อยมีสิทธิ์เพลี้ยงพล้ำได้เลยครับและมีค่าล้างตาครับวันนี้มูลค่าร่วมแสนบาทครับกับผู้เอกนำรายการลายเสืออบต.นมนนทองครับเด่นสยามสพันธุวรรณหรือมังกรเงินผลไม้ปลากัดยิมครับยกที่4ครับสำคัญกว่ายกที่3แน่นอนครับมารอกันกลางเวทีเลยครับแค้นนี้ต้องแตกหักครับต้องชำระเลยครับแค้นนี้ไม่มีสายครับยกที่4ครับมาถ้าเป็นหนังจีนต้องบอกว่าชอบาร์เดอร์ภูมิใจเสนอครับมาศึกวันนี้ต้องปิดบัญชีแค้นให้ได้ครับเตะซ้ายครับลายเสือซ้ายดีครับแลกหมัดครับมาดูครับเด่นสยามพยายามดักด้วยศอกเด่นสยามจับในตีเข่าขวาขึ้นเข่าขวาครับจับบนไว้ก่อนมาเขาเรียกว่าจะถูกจะแพงจะแดงไว้ก่อนมาจับบนครับกำลังของเด่นสยามต้องขึ้นบนไว้ก่อนเอ้าตัดฟันศอกขวาครับปิดครับจังหวะจับในแทงเข่าขวาครับลายเสือครับแม่ลายเสือได้ทีนี่อาวุธยิบตาเลยทีเดียวแม่เกมนี่ตอนนี้ลายเสือครับเตะซ้ายครับเตะไปที่ลำตัวเต็มๆเด่นสยามครับพยายามจะบิดในใช้เหลี่ยมครับแม่ตอนนี้ต้องสู้ด้วยเก่าและประสบการณ์แล้วครับสำหรับเด่นสยามประสบการณ์ที่ลอยไว้ในชีวิตครับมาต่อยมานานผ่านศึกมาไม่ต่ำกว่า200ครั้งครับตอนนี้เด่นสยามต้องงัดมาช่วยแล้วครับเด่นสยามต้องงัดมาช่วยตัวเองแล้วเอ้าลายเสือนี่บุกไม่ให้หายใจเลยทีเดียวครับแม่หักดอกนี้ไปโอ้โหลุกไม่ขึ้นแล้วครับกรรมการนับเลยครับโอ้โหนี่ครับกรรมการธวัชชัยทองฤทธิ์นับ10เลยครับแล้วชูมือให้ลายเสืออบต.นนทองเป็นฝ่ายชนะน็อกไปในยกที่4ครับรับรางวัลพิเศษนี่ครับรับรางวัลพิเศษ 80,000 บาทครับภาพช้าๆครับนี่ครับมาเตะตัดล่างลงไปครับโอ้โหลงไปนี่ครับพยายามจะใช้2แขนพยุงตัวขึ้นมานะครับแต่ว่าลักษณะแบบไม่ไหวแล้วนะครับ
เดี๋ยวชมคู่ต่อไปนะครับสำหรับคู่ถ่ายทอดสดคู่ที่5นะครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้น